นายกรัฐมนตรีพร้อมส่งคำแถลงปิดคดีที่40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมไม่มองหานายกสำรองอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้มีกลไกของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถ้าออกมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปยอมรับโทรศัพท์อวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยืนยันไม่ได้พูดสถานการณ์การเมืองและยังไม่คุยเรื่องที่จะให้ช่วยงานรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยยังไม่นำโครงการ 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตเข้าครม.โดยจะนำเข้าอีกครั้งเมื่อได้จำนวนผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการผู้ช่วยเลขานุการกพคตร.ค่าสรุปผลการวินิจฉัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.อุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวภายใน 1-2 สัปดาห์โดยจะแถลงให้สาธารณชนรับทราบด้วยนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเสียดาย2นักกีฬาหญิงเดี่ยวปิงปองไทยตกรอบเร็วในการแข่งขันโอลิมปิกมองนักกีฬาเกรงและกดดันเล่นไม่เป็นธรรมชาติทำให้เห็นจุดอ่อนที่ต้องปรับแก้ไขในการแข่งประเภททีม5สิงหาคม SCBX เลื่อนยุติการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอป Robinhood ไม่มีกำหนดโดยเลือกขายกิจการแทนหลังมีผู้สนใจซื้อจำนวนมากแต่ยุติบริการส่วนอื่นตามกำหนดเดิมคือ31กรกฎาคมนี้